เขาเรียกเทียนเทียนเทียนพูดภาษากินหน่อยเอ็นยายเอ็นยายเป็นคนกินนี่แหละพี่เจียนครับฮัลโหลพี่เจียนพี่เจียนครับฮัลโหลพี่เจียนพี่เจียนลูกครับแม่น้องพิมพ์นะครับวันภาพนี้เขาเรียนไม่ลูกอะไรนะครับภาพนี้เรียนไม่ลูกน้องครับภาพนี้เขาเรียนไม่ลูกเรียนค่ะเรียนค่ะเรียนกี่โมงคะลูกเนี่ยค่ะเรียนแล้วฮัลโหลเรียนแล้วกำลังเรียนอยู่ค่ะเอาเด็กปิดไมค์หมดเลยไม่ต้องซื้อมากินอยู่ค่ะไม่ต้องเรียนไม่ต้องพิมพ์กำลังเรียนอยู่ค่ะตอนนี้คุณครูให้นักเรียนอ่านหนังสืออยู่นะคะไม่ได้ค่ะกำลังเรียนอยู่ลูกจ่าขอบคุณมากค่ะครูแดงครับครูแดงครับครับครูแดงครับแล้วมีให้เขียนถึงหน้าเท่าไหร่ครับอีกนิดนะคะครูแดงให้เวลาอ่านยังไม่หมดเวลาเหลืออีก1นาทีอ่านจบแล้วค่ะค่ะติดแล้วรอคอยก่อนนะคะอ่านจบแล้วค่ะ
คะคอยก่อนนะคะแป๊บเดียวลูกอ่านจบแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาอ่านอีก1นาทีนะคะคุณที่อ่านเสร็จแล้วรอแป๊บนึงหมดเวลาอ่านค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าให้เวลาอ่าน10นาทีนะคะโอเคหลังจากการอ่านเรื่องแล้วเมื่อกี้ไหนลองจบคำถามคุณครูซิเมื่อกี้ลูกอ่านเรื่องอะไรอ่านเรื่องค่ะยาแดงตาลาทะเลยาลาดค่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับใครเจ้ากับเราและเรื่องกับโจค่ะโจกับโจกับโจทำอะไรอ่ะปิงปองคาร์เมนคาร์มอเตอร์เขาอยากเล่นคาร์เมน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 ของใครคาร์เมนมอเตอร์เป็นของใครของน้าเด็กแล้วก็น้าเด็กแล้วก็น้าเกียงค่ะน้าเด็กกับเรียงขึ้นน้าเด็กกินเรียงให้เด็กขึ้นพารามอเตอร์ไหมไม่ค่ะทำไมไม่ขึ้นคะเพราะว่ายังเด็กเพราะว่ายังเด็กเกินไปค่ะอันตรายค่ะเด็กไม่ได้เล่นพารามอเตอร์เลยที่เขาเป็นเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะสเก็ตบอร์ดค่ะสเก็ตบอร์ดค่ะเห็นนะคะเอาทีนี้จากเรื่องเมื่อกี้เด็กๆอ่านคำศัพท์ให้คุณครูฟังก่อนคำศัพท์คำเลขอ่านว่าอะไรนะเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินโดนต้นเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเฮลิคอปเตอร์เครื่องตัดหญ้าหญ้าพาราโมเตอร์เครื่องยนต์ไฟยนต์เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเครื่องเล่น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 ขอด้วยเครื่องยนต์เลยค่ะเครื่องยนต์เครื่องร่อนเครื่องมือเครื่องเครื่องมือเครื่องจับเครื่องปรุงปรุงเครื่องเทศเครื่องสำอางเครื่องทำไมเครื่องไม้หน้านี้เด็กๆจะสังเกตไหมจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะเครื่องเครื่องค่ะเครื่องเรื่องเยอะแยะเลยไหนคุณครูถามว่านอกจากคำว่าเครื่องที่ห้อยมาแล้วยังมีเครื่องอะไรที่นอกเหนือจากที่ห้อยมาอีกไหมคะมีเครื่องอะไรได้อีกที่ไม่ซ้ำที่เขาให้มาเครื่องยนต์อะไรนะเครื่องบินค่ะเครื่องบินค่ะเครื่องบินอ่ะเครื่องอะไรอีกเครื่องเล่นเครื่องหมายเครื่องเล่นมีแล้วเครื่องยนต์เครื่องหมายเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องหมายอ๋อคุณบอกว่าไม่เอาเครื่องที่ซ้ำเนี่ยซ้ำไม่เอานะคะเอาคำที่ไม่ซ้ำอะค่ะเครื่องมือเครื่องคอมเครื่องแกงค่ะเครื่องคอมเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงเครื่องแกงโอเคได้ป่ะเครื่องแกงคอมค่ะเครื่องคอมคุณเรนเครื่องคอมเครื่องยางค่ะเครื่องยางเครื่องกรค่ะเครื่องยางค่ะเครื่องยางเครื่องยางค่ะเครื่องยางเครื่องยางโอเคค่ะเครื่องยางค่ะเอาปีละบุญไหมนะปีละบุญเอาใหม่ปีละบุญเครื่องอะไรนะเครื่องจักรไม่ต้องแค่เดียวเลยไม่ต้องเสือไม่หมานะคะนี่ขอตอบเครื่องจักรความกันเอมมี่ขอตอบว่าเคลื่อนก่อนนะค่ะตรงนั้นโอเคค่ะเครื่องไถนาค่ะโอ้เครื่องไถนาเครื่องไถนาค่ะเครื่องไถนาเครื่องเปลือกนะคะตอนนี้เด็กๆขั้นตัดหญ้าค่ะทำหน้ารถตัดหญ้าสามจิตโอเคค่ะตรงหน้าไหนคะ136กับ137หรอคะ136กับ137ค่ะทำหน้า136กับ137นะหน้า136คัดลายมือสวยๆเต็มเส้นบนเส้นล่างนะก็มีเส้นไหมแล้วเวลาเขียนให้คิดเส้นบนเส้นล่างลายมือจะได้สวยครูครับหน้าเท่าไหร่ถึงหน้าเท่าไหร่นะคะไม่ได้ยินค่ะ6 1 3 7 6 1 3 7ได้ยินหรือยังหน้า36ถึงหน้า37ใช่ไหมครับ137ใช่ไหมครับค่ะอ๋อครับโอ้ได้ใช่ครับครูครับเสร็จแล้วครับครับครับเสร็จแล้วค่ะค่ะ
เอาสีมาระบายดาวมาดูมาดูอ๋อเปิดเพื่ออะไรลูกเพื่อจ้าหรือนะจ้ากับแป้งนะคะจุดน้ำโอเคนะคะครูแดงครับตำส้มตำครูแดงครับครับอินเดียข้อที่ห้าที่หนึ่งหน้าสามสิบแปลว่ารุ่นข้อที่ห้ามีเพื่อนสองอันนะครับต้องมีสองอันนะครับทำถึงหน้าที่เท่าไหร่อ่ะครับน้องน้องลองดูซิน้องลองดูว่าเครื่องบินกับเครื่องร่อนนั้นภาพในภาพนั้นน่าจะเป็นเครื่องอะไรเครื่องร่อนดูในภาพซิน้องว่ามันเป็นเครื่องบินหรือเครื่องร่อนน้องก็คิดคำเดียวนะคะแต่แล้วครูค่ะการบ้านหน้าอะไรคะหนูทำเสร็จเขียนเสร็จแล้วค่ะแอมมี่การบ้านยังไม่ถึงการบ้านก่อนนะคะแอมมี่ค่ะทำสองหน้านี้เสร็จก่อนค่ะหนูทำเสร็จแล้วค่ะมีเรียนอีกค่ะเดี๋ยวเรียนอีกครูกำลังเขียนชื่อค่ะเรียนสวยๆนะคะเดี๋ยวมีทำอีกนะคะค่ะดาวครูนี่ค่ะสระใต้จะตัดอันทั้งสองข้อค่ะซีลูกข้อของพี่แมวหน้าเสร็จแล้วคะหน้าเสร็จแล้วหรือเสร็จแล้วคะอันหน้าเสร็จแล้วค่ะหน้าตัดผมเหมือนผู้ชายเลยอันหน้าดูได้ว่าหน้าเป็นผู้ชายเมื่อกี้ดีกว่าคุณขอคุณโฟมหนามาคุณโฟมไม่มีอะไรตื่นเต้นกูก็คงไม่ได้เห็นเป็นเหมือนกันคือมันนี่กลัวเวลาใช้ไม่ได้ข้อไหนจำได้นะคะเพื่อนก็ช่วยตอบได้นะคะค่ะด้วยนะคะ2ทั้ง4 4ค่ะค่ะหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะใช่เอมมี่ค่ะค่ะเขียนหน้าอะไรอีกมั้ยคะมีอ่านมีคําไหนอ่านไม่ได้บ้างอ่ะคะฝึกอ่านด้วยนะครูครับครับหน้า136น้องเขียนชื่อข้างบนได้ไหมครับได้ดูได้ค่ะได้ขอบคุณครับย่าลูกไม่ค่ะจะเจอกันเองน้องแม็กทำงานอยู่ไหมนั่นแม็กไม่เป็นไรเด็กๆดูภาพว่ามันเครื่องอะไรก็ขีดเส้นใต้คำนั้นนะคะที่ขึ้นต้นเลขเครื่องอะค่ะเมเปิ้ลชื่อภาษาอังกฤษนะพี่เพิ่งภาษาจีนเนี่ยครูครับต้องส่งด้วยใช่ไหมครับยังไม่ต้องส่งก่อนค่ะยังไม่ต้องส่งก่อนเดี๋ยวมีทำอีกนะคะเดี๋ยวก็ส่งทีเดียวเสร็จแล้วค่ะเอาคนที่เสร็จแล้วเอาเปิดไปหน้านู้นพังๆไอ้ทำสองหน้านี้นะคะทำสองหน้านี้นะเด็กๆก็เปิดไปเรื่องเอาเด็กๆเปิดไปที่ตำนานจระเข้ 3,000 เลยค่ะคนที่เสร็จแล้วนะคะเปิดไปอ่านฟังๆจระเข้ 3,000 หน้า143ครูแดงครับทำหน้าไหนอีกบ้างครับปาราวุธไปไหนมาเมื่อกี้ปาราวุธไปกินน้ำครูครับต้องทำหน้าไหนอีกไหมครับคนที่เสร็จแล้วเปิดเรื่องจระเข้ตำนานจระเข้ 3,000 นะคะอาจารย์ครับเพื่อนนะดูภาพก็ได้ดูภาพจระเข้ไปบ้างว่าทำไมจระเข้ตัวนี้มันจึงชื่อว่า 3,000
่3,000น่าจะตัวใหญ่นะครับครูใช่ไหมตัวใหญ่ไหมน้องก็คิดอย่างนั้นนะครับครูไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าต้องเห็นแล้วรู้นะมั้งครับทำหน้าที่เท่าไหร่ล่ะครับอ๋อนี่ก็จะลงมาแล้วผมไปหลังสารเอาหญิงมีเพิ่นเด้อแล้วครูครับหน้าไหนหรอครับหน้า143จระเข้3,000ตัวจระเข้3,000ตัวแต่คิดว่ามันตัวใหญ่ที่เดี๋ยวมีของกินเอาครูครับครูครับครับว่าไงครับเจ้าโกรายครับไงนะเจ้าโกรายนะครับไม่เข้าใจไม่ค่อยได้ยินอะไรนะน้อยมากค่ะพี่น้อยมากทายาโกรายครับอ๋อยายาโกนโอเคค่ะน้องพีมครูละ2ครั้งเดี๋ยวใครมา3 4ครั้งตัดคอให้หมดนี่มามีตัวช่วยน้องมีตัวช่วยด้วยที่สำคัญมีตัวช่วยด้วยใช่ไหมคะให้ใช้ตัวยาใจดีละพอดีเด็กน่าจะเสร็จได้แล้วนะ1 3 6 1 3 7ยังไม่เสร็จมีไหม1 3 6กับ1 3 7เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะก็ยังไม่เสร็จบอกได้นะคะจะได้คุยคนที่เสร็จแล้วไปหน้า143เลยนะคะ143เลยนะเรื่องจระเข้ 3,000 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจระเข้ตัวนี้ทำไมถึงชื่อว่าจระเข้ 3,000 เดี๋ยวคุณเรียนขอตัวเทนอ่านสัก 2-3 คุณได้ไหมคะกายศาสตร์สมัครเรียนคุณเลขโอเคนะคะมีไหมครับคุณเดชขอค่ะภูริเดชแล้วใครอีกคะคนที่สองใครครูครับน้องฟาเดียขอค่ะน้องฟาเดียน้องอาขอค่ะน้องอาขอค่ะภูริเดชภูริเดชคนอื่นปิดไมค์เลยนะคะภูริเดชน้องขาวมีนิทานของชาวสุสุมันหรือสืบต่อกันมาว่ายังมีสองตายายตั้งบ้านเรือนอยู่ตั้งบ้านเรืออยู่ริมแม่น้ำทั้งสองเป็นคนใจบุญชอบทำบุญทำทานอยู่เป็นนออีกจอนิดโอเคค่ะพอแล้วนะคะพอแล้วค่ะอยู่เป็นนิดต่อด้วยฟาเดียเลยค่ะอยู่มาวันหนึ่งมีเรือขายปลาผ่านมาปลาจึงเดินลงไปที่ท่าน้ำเพื่อจะซื้อปลาแต่เมื่อตามองลงไปในกะละมังใหญ่กลับเห็นแต่ลูกจระเข้ตัวเล็กๆตัวเดียวตารู้สึกแปลกใจมา
ตารู้สึกแปลกใจมากจึงถามว่าอ้าวแกขายปลาแต่ทำไมในกะละมังมีแต่ลูกจระเข้ล่ะโอ้โหเลยนะคะเอาต่อด้วยปลาวารุษค่ะปลาวารุษต่อเลยค่ะใจหาปลาอยู่ลูกปลาวารุษใจหาปลาตอบว่านั่นสินะนั่นนะสิวันนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรหาปลาไม่ได้เอาเสียเลยแต่กลับได้ลูกจระเข้มาตัวหนึ่งเห็นที่มันอยากจะมาอยู่กับคนตาก็ซื้อไว้สิพอแล้วนะคะพอแล้วค่ะเอาคนต่อไปน้องอายค่ะน้องอายพี่ค่ะป้าขีนะคะน้องอายสิเดี๋ยวต่อด้วยปลายขีมนะคะตาได้ฟังเช่นนั้นก็คิดอยากจะเลี้ยงจระเข้ไว้ดูเล่นจึงตอบตกลงซื้อจระเข้จากชายหาปลาในราคา 3,000 เบี้ยหลังจากได้จระเข้จากชายหาปลามาแล้วตากับยายช่วยกันทำกรงสี่เหลี่ยมใส่จระเข้น้อยแล้วหย่อนลงเลี้ยงไว้ที่ท่าน้ำหน้าบ้านที่จริงแล้วยายก็ไม่สบายใจนักที่ได้ลูกจระเข้มาเลี้ยงแต่ก็มิได้คัดค้านยอมตกลงให้ตาเลี้ยงมันไว้พอแล้วค่ะเอาต่อด้วยน้องใบขิมนะคะระวังเสียงานด้วยนะครับลูกระวังเอาใบขิมต่อเลยค่ะคืนผ่านไปลูกจระเข้โตวันโตคืนจนตัวใหญ่เต็มปุ่นมันเริ่มคุ้นเคยกับตายายมันจำได้ว่าสองคนนี้แหละที่เลี้ยงดูมันท่าทางโอ้ทูซ่าจะส่งใหม่นะคะอีกรอบนะครับตะวันคิดให้ดุร้ายตาจึงตัดสินใจปล่อยจระเข้ลงแม่น้ำเพื่อให้มันไปหากินในแม่น้ำใหญ่แต่แม้ละมันทุกเช้าจระเข้ก็ว่ายน้ำมาคอยรับอาหารตาไม่คอยรับอาหารจากตาเสมอต่อด้วยน้องเสียนค่ะพอแล้วค่ะน้องเสียนต่อได้เลยค่ะของน้องพอของน้องพอตอนนี้ป.3นะคะของลูกน้องเสียนต่อเลยค่ะอยู่มาวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายแรงอย่างไม่น่าเชื่อขณะที่ตากำลังก้มลงหยิบก้อนเนื้อโยนให้จระเข้นั่นเองจระเข้ก็จัดการคาบตาดำน้ำหายไปต่อหน้ายายซึ่งยืนตกตะลึงอยู่พอแล้วค่ะเอาต่อด้วยซันดีค่ะมุทิตาลูกมุทิตาซันดีค่ะสันดีพร้อมไหมเดี๋ยวตอนนั้นน้องข้ามไปก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนอีกคนอ่านไปก่อนแล้วน้องค่อยอ่านทีหลังครับด้วยนีน่าค่ะน้องนีน่าขอได้ไหมคะอันนี้คุณเองเรียกนีน่าพอดีเลยค่ะพวกชาวบ้านต่างพากันลงเรือตามหาตาตั้งแต่เช้าจนค่ำแต่ก็ไม่มีใครหาพบถ้าจระเข้กินเนื้อของตาไปแล้วก็ควรจะเห็นน้ำเป็นสีแดงจากเลือดของตาแต่ก็ไม่มีพอแล้วนะคะเอาต่อไปต่อด้วยน้องนีนาค่ะชาวบ้านพากันเล่าต่อกันมาว่าจระเข้พาตาไปอยู่ในถ้ำที่เมืองบาดาลแต่ก็ยังมีคนเถียงว่าตาถูกจระเข้คาบไปกินแล้วครับขอต่อจากนี้นะขอต่อนะคะต่างหากเรื่องเล่านี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ต่อด้วยซันดีค่ะต่อด้วยซันดีค่ะต่อมาแม่น้ำไผ่จึงได้ชื่อว่าจระเข้3,000คำว่า3,000มาจากตำนานที่เล่าว่าตาซื้อจระเข้ไว้ในราคา3,000เบี้ยนั่นเองเอาซันดีเอาใหม่อ่านใหม่เลยอ่านดีๆเว้นวรรคอะไรให้เรียบร้อย
แฟนดีเอาไหมออกมาแม่น้ำฝายนี้จึงได้ชื่อว่าจระเข้สามพันคำว่าสามพันมาจากตำนานที่เล่าว่าตาซื้อจระเข้ไว้ในราคาสามพันเบี้ยนั่นเองครับทีนี้เด็กๆดูคำศัพท์ข้างล่างนะคะเบี้ยหมายถึงอะไรดูหอยเบี้ยหมายถึงหอยชนิดหนึ่งหอยชนิดหนึ่งก็ใช้จ่ายเช่นเบี้ยสองเบี้ยสองเบี้ยต้นค่ะไอ้โคตรก็ใช้หอยชนิดนี้นะเป็นเบี้ยนะคะลักษณะก็ใช้เจนเบี้ยนะคะนะก็จะทำไมเรื่องนี้จึงชื่อว่าจระเข้สามพันเพราะว่าจระเข้ตัวนั้นมันสามพันเบี้ยค่ะสามพันเบี้ยสามพันก็เลยเรียกว่าเพราะว่ามันเป็นจระเข้ที่ตาขึ้นมาประมาณสามพันเบี้ยค่ะสามพันเบี้ยเอาเปลี่ยนคำถามค่ะคุณครูถามว่าในเรื่องนี้ใครนะคะมีคนใครบ้างมีตากับยายค่ะตาใส่ตาก็ยายค่ะทำอะไรทำอะไรคะตากับยายทำอะไรตากับยายก่อนตากับยายทำอะไรตากับยายทำคือตาจะมีชายคนหนึ่งนะคะเขาขายปลาแล้วตาก็ลงไปดูเห็นลูกจระเข้เลยรับมาเลี้ยงค่ะเป็นไอ้ตรงนอนอ่านทำอะไรเลยนะคะคนขายปลาทำอะไรคนขายปลาหาปลาค่ะหาปลาค่ะขายปลาหาปลาปกติหาปลาได้ไหมหาปลาได้ปลาได้ค่ะได้ไหมแต่วันนี้หาปลาไม่ได้ปลาไม่ได้เลยได้แต่ลูกจระเข้มาจระเข้ตัวนี้มาแทนแล้วใครซื้อไว้จระเข้นี้ตาค่ะตาค่ะแล้วใครเลี้ยงจระเข้คุณตากับคุณยายค่ะวันหนึ่งจระเข้มันทำอะไรวันหนึ่งจระเข้วันหนึ่งจระเข้มันโตตาลงไปในน้ำค่ะตาลงไปในน้ำตาลงไปในน้ำครับตาหายไปไหนคนตาหายไปในน้ำตามไหนเขาเรียกกันว่าจระเข้พามันไปตามตามันกินตามความคิดตัวเองไหนลองตอบครูเรียนซิว่าลูกคิดว่าตาไปไหนหนูตาไปท่าบาดาลว่าไปท่าบาดาลบาดาลค่ะตามความคิดตัวเองนะตามความคิดตัวเองลูกคิดว่าตาไปไหนท่าบาดาลน้ำไปไหนท่าบาดาลถูกแต่ที่ไม่มีใครรู้ว่าแต่ว่ามันไม่มีรอยเลือดในน้ำหนูคิดความคิดหนูใช่ไหมคะครูหนูคิดว่าตาจมน้ำค่ะตาจมน้ำบางคนบอกว่าตาไปอยู่เมืองบาดาลตาจมน้ำตาไปอยู่ท่าเมืองมาดาลแล้วไม่ไม่มีใครเชื่อแล้วก็ถ้ามันน่าจะลากลงไปกินใต้น้ำมั้งครูน้องไปเข็มหอค่ะคุณครูน้องไปเข็มคนอื่นปิดไมค์ก่อนนะคะมันจะได้ไม่ชนกันนะคะเอาไปหนูคิดว่าจระเข้น่าจะฆ่าคุณตาแล้วอะค่ะเพราะว่าในน้ำมันมีเลือดเข็มมาไปกินแล้วน้องปล่อยใส่อะน้องปล่อยใส่ว่าคุณตาไปไหนรอยใสตาไปไหนรอยใสว่าหรือว่านางรอรอยใสตาไปที่ท่าบาลอะไรนะตาอะไรนะน้องมีหน้าขอค่ะมีหน้าค่ะตาจระเข้พาตาไปไว้ที่เมืองมาดานค่ะเพราะว่าถ้าจระเข้มันกินในแม่น้ำมันจะมีเลือดค่ะเด็กก็บอกไม่เห็นค่ะในพวกเมื่อกี้เขาบอกเห็นเลือดไหมไม่เห็นค่ะไม่เห็นน้องไม่เห็นน่าจะลากลงไปกินใต้น้ำมั้งครับครูคุณนาวีว่าตาไปไหนตาคิดว่าตายตาตายแล้วว่าน้องไม่นะครูน้องคิดว่าตานอนอยู่บ้านอ๋อน้องคิดว่านอนอยู่บ้านตาคิดว่าตายังไม่ตายน้องการหนูว่าค่ะหนูค่ะบาดาลที่เด็กๆจะกินกันนะคะ
เพราะว่าจินตนาการก็อาจจะแบบนึงนะคะครูว่าตาคงไปหาในจระเข้หรือว่าคุณตาอาจจะเสียแล้วหรือยังไม่เสียนี่แล้วแต่น้องค่ะหนูคิดว่าแม่จมน้ำเขาว่าตายังไม่ตายไอ้จระเข้มันไม่มาเจอเลยแล้วนี่ประมาณคำศัพท์ก่อนเร็วหน้า1-4-5คำศัพท์ก่อนคำศัพท์ที่1อ่านว่าอะไรคะเหตุการณ์โลกของเราโลกของเราทั้งยาววัยใครมาช่วยด้วยความกลัวตัวประหลาดครั้งหรือเจอจระเข้เร่มาขับขายตายลายลายของเราของเหตุการณ์ทานวันก่อนก่อนเก่าเล่าสืบมาเมืองราดานวันจงฟังดังตำนานเล่าฝากไว้จำไม่ลืมบอกไว้นักเรียนสังเกตคำศัพท์แล้วก็ล้อมรอบกันคำนี้เสร็จแล้วค่ะตรงนั้นนะคะยากเลยนะคะเด็กๆสังเกตคำเลขที่ร้อยมาคำว่าอะไรเด้อเหตุการณ์ค่ะเราต้องวงตัวที่มันเขียนเหมือนกับตัวข้างหน้าที่เขาให้มาค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็1 0อีกหน้านึงนะคะโอเคนี้พอนะวันนี้ทำแค่นี้หรอคะมีหน้าที่อะไรกับ1-4-6ในนั้นโบนะคะครูคะ1-4-5กับ1-4-6ต้องทำ4-5แล้วแค่ค่ะพอดีว่าหนูไม่ค่อยได้ยินนะคะเดี๋ยวพูดในภาษาได้ยังหน้า1-4-5หน้า1-4-5ท่านหน้า1-4-6นะคะค่ะจ้ะขอบคุณค่ะ1-4-5ผมเซ็ตนะคะทำหน้า1-4-5กับหน้า1-4-6นะแค่นี้นะแค่นี้นะทางบ้านไม่มีนะคะโอเคค่ะโคกราฟอีกคิวทำเสร็จแล้วครับโอ้นาซอโอมีไว้แล้วครับครูแดงให้ทำหน้าหน้าครูแดงครับที่หนูไม่ได้ยินนะแล้วครับครับเดี๋ยวดูในกล่องแชทได้เลยเมื่อกี้ครูแดงพิมพ์ไปให้แล้วว่าหน้าไหนหน้า1-4-5กับ1-4-6นะคะใครเสร็จแล้วครูแดงอนุญาตให้ออกได้โอเคค่ะค่ะได้อนุญาตให้ออกได้นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์เตรียมหนังสือเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้เราจะเรียนบทที่8ครูแดงค่ะครูแดงค่ะวันนี้เรียนค่ะครูขาการหน้าถามมาเลยค่ะข้อสอบเป็นคะครับหน้า4หน้า145นี่ทำไมครูให้ง่ายจังอะครับครูน้องเงียบก่อนนะคะเดี๋ยวครูแดงขอฟังอันหน้าแป๊บนึงไม่ได้ยินเพื่อนอันหน้าทำไหมลูกข้อสอบไปภาคให้ทำในสมุดแล้วคะใช่ค่ะลูกทำในสมุดที่ครูแดงพิมพ์ไปในไลน์แล้วนะลูกพิมพ์ไปในไลน์อันหน้าแล้วนะครูแดงคะครูแดงคะจ้าครูแดงค่ะเพียงแค่2คาบใช่ไหมคะอะไรคะถามมาเลยค่ะวันนี้เรียนแค่2คาบใช่ไหมคะเรียนแค่2แค่สองคาบอะไรอย่าเรียงแค่สองคาบอะไรก็เรียนปกติในวันนี้อ๋อไม่ค่ะหนูแค่ถามเฉยๆค่ะไม่แน่ใจวันนี้เรียนปกติอะค่ะเรียนปกติใช่ค่ะแต่หนูไม่แน่ใจเรียนปกติมีครูสองคาบใช่เรียนปกติแต่มีสองคาบซึ่งยาวบอกเลยหน้านี้ง่ายมากพูดได้หน้าหนูยาที่เสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อแล้วคะไม่ต้องแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปส่งพรุ่งนี้ทีเดียวก็ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกข้ามนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องส่งไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะส่งมาเลยก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวนี้เตรียมหนังสือเหมือนเดิมนะพรุ่งนี้เหลือบทที่8นะคะยาวมากเดี๋ยวยังไม่ทันเช็คตีนี่ก่อนนี่ยันติ้งโกล่านี่จำไม่ถูกก็ไหนจำได้นะคะไม่ถูกก็ไหนจำได้เลยได้ละเกย์ยานี่กันคุณนะคะใช่ค่ะหนูเสร็จแล้วอะค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะจะไม่ลงนะเผื่อเดี๋ยวลูกจำข้อไหนไม่ได้ไม่ได้จำก่อนกี่เดือนดิซ์ประเด็นของข้อที่5ค่ะหน้าที่146อะค่ะข้อแรกเลยอะค่ะข้อที่5ก็ถามว่าเจ้าลังคีครับครูครับผมเสร็จแล้วผมออกเลยนะครับดูออกแล้วครับอะไรแม่น้ำหายไปเอาคำไหนที่ผิดมาแม่น้ำสายนี้ได้คิดว่าจะได้กินโอ้คำว่ายายคำว่ายายน้องกากระบาดออกเลยได้เปลี่ยนเป็นใครคะว่าตาแม่น้ำสายนี้ที่ว่าจระเข้สามพันจระเข้สามพันตอบจระเข้สามพันมาพูดคุณแม่กาแม่น้ำเจ้าถูกข้อ4ต้องตอบว่าแม่น้ำคิดตรงไหนล่ะมันต้องคิดนี่อันนี้คิดแม่น้ำเจ้าพระยาตอบว่าจระเข้คุณแม่ค่ะจ้าข้อ3อ่ะค่ะตรงหัวดาวเนี่ยตรงหน้าบอกว่าแม่น้ำ146คำว่าอะไรคะตากบัดคำว่าอะไรเนี่ยยายค่ะตากบัดคำว่ายายเปลี่ยนเป็นอะไรนี่นะนี่นะเปลี่ยนเป็นตาเหรอคะไม่ใช่เปลี่ยนเป็นชายเลยคนขายชายขายปลาชายขายปลาหรือชายหาปลาค่ะครูครับพี่คิวเสร็จแล้วครับครับพี่คิวครับครูน้องส่งเลยได้ไหมครับได้ครับครูแดงขาหน้าหนึ่งขาข้อที่4ต้องเปลี่ยนเป็นว่าย่ามีคนโทรมาต้องเปลี่ยนเป็นในกรงใช่ไหมคะข้อที่4ที่มันเขียนว่าบ่อหลังบ้านนะคะบ่อหลังบ้านต้องเปลี่ยนเป็นกรงอะไรคะกรงสีอะไรคะกรงอะไรแล้วกรงใส่จระเข้เหรอกรงอะไรเอาคนอื่นใครได้เดี๋ยวกรงอะไรคะโอ้ตั้งแล้วครูครับพี่คิวเสร็จแล้วออกได้เลยไหมครับได้ครับครูเรนขอคำว่าบาดาลนี่คืออะไรเหรอคะสี่เหลี่ยมนะคะบัดตรงหลังบ้านหรือเปล่าคะหลังบ้านไม่ได้ดูตรงบ้านก็ได้การแก่ซึ่งเราส่งมาแล้วใช่ไหมตรงเหลวตัวก้อยตั้มไหนนู่นใช่ไหมตอบไหนไม่ตรงที่อะไรไม่ตรงที่ไม่ตรงกว่าบ่อดีนะส่งแล้วก็ต้นเร็วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะครูแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ครูแดงครับสวัสดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เอามาครูแดงครับหน้าที่145ทีละคนนะคะทีละคนเนี่ยถามทีละคนเดี๋ยวมันหน้าที่145ครับถึงหน้าที่146ใช่ไหมครับครับใช่ครับครับขอบคุณมากครับครับหนูกาวินห้องนี้ต้องเป็นแม่น้ำอะไรเหรอคะไหนอันนี้นะข้อที่6หน้าที่146แม่น้ำตามตำนานนี้ชื่อว่าแม่น้ำอะไรคะแม่น้ำตัวอะไรคะตัวอะไรชื่อเรื่องเลย
จออะไรคะจระเข้สามหันโอเคค่ะบิ๊กซี่เซิร์ฟค่ะบ๊ายบายบิ๊กซี่ว่าไงคะบิ๊กซี่บิ๊กซี่เซิร์ฟค่ะจ้าโอเคค่ะบิ๊กซี่เด็กๆอย่าลืมนะคนที่ยังไม่ส่งก็ส่งไปบ้างมาส่งให้คุณครูด้วยนะคุณครูจะได้ลงคะแนนได้นะคะครูครับแล้วครับออกได้เลยไหมครับได้ครับน้องวัดน้องวัดเสร็จแล้วใช่ไหมครูแดงครับน้องเฟรนเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายน้องอันอันน้องอันอันอย่าลืมส่งก็สอบไปแป้งไว้ครูด้วยนะคะน้องอันอันครูค่ะก็คือที่ครูให้ทำวันนี้ค่ะต้องใส่ส่งครูแดงใช่ไหมคะค่ะน้องจะส่งวันนี้ก็ได้แต่ถึงพรุ่งนี้ทีเดียวก็ได้ค่ะลูกเพราะว่าพรุ่งนี้โอเคค่ะโอเคน้องอันอันเดี๋ยวน้องน้องก๊อฟจตุภูมินะคะส่งคะแนนสอบปลายภาคมาด้วยนะน้องนิจยามยังหอมด้วยนะคะธีรานันท์เวชูแก้วกวินทิดาสุขสวัสดิ์นะคะผู้แดงขอเสร็จแล้วออกเลยไหมคะค่ะทับทีมทับทีมน้องมันรับนมไม่ยังอ่ะคะตอนนั้นไม่บอกผู้แดงแล้วค่ะว่าตอนนั้นไม่ไปนครยังไม่ได้ไปแล้วแล้วตกลงน้องเมาไหมตามแม่ดูนะเมาไหมถ้าเมาผู้แดงจะได้เก็บไปให้ค่ะไม่บอกว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยไปรับค่ะไม่ทราบไม่มารับเป็นครูแดงจะได้คืนโรงเรียนก็จะได้เอาไปคืนโตนะคะครูขาขาว่าไงคะน้องพีชเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยนะคะครูแดงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกทับทิมใครทำไม่ได้ก็ไหนถามได้เลยนะคะถามได้เลยบูตันทำได้ไหมวันนี้ไม่ได้ยินเสียงบูตันสิน้องไบรท์ทำได้ไหมคะกุลวัฒน์โอเคค่ะไม่ได้ถามได้เลยนะคะกุลวัฒน์ลูกสูงคะแนนไปภาคหรือยังกุลวัฒน์ครูครับถึงป.3 ทับ 3ยังครับทำกันไหมครับครับกุลวัฒน์ลูกคะแนนสอบไปภาคไม่ส่งมาบัญชีนะคะกุลวัฒน์ส่งมาด้วยนะเดี๋ยวคนที่ยังไม่เสร็จลูกไปจำต่อให้เสร็จนะวันนี้คุณครูไว้แค่นี้นะคะนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครูแดงสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย